พกติดตัวตลอดอยู่แล้วอะค่ะคือคิดว่ากระเป๋านี่ก็เป็นเหมือนตัวแทนของน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะของที่น้องเคยใช้แล้วก็คือจากร่องรอยต่างๆในรถด้วยอะไรด้วยทำให้แม่แบบรู้สึกยังไม่ค่อยกระจ่างในใจเท่าไหร่ค่ะไม่มีติดใจอยู่บ้างอะไรบ้างเนี้ยค่ะคิดไปในทางนั้นด้วยค่ะว่าน้องถูกทำร้ายหรือว่ามีฆาตกรรมหรืออะไรมีการใช่ให้เขาถึงแก่ชีวิตไปคือร่างที่แม่เจอน้องคือน้องเรียบร้อยมากค่ะเหมือนน้องเพิ่งแต่งตัวเสร็จใหม่เลยมีรอยจุดเขียวที่ขาเนาะข้างขาซ้ายหรือขาขวาไม่แน่ใจว่าขาซ้ายหรือขาขวาค่ะแล้วก็มีรอยถลอกนิดหน่อยฟกช้ำที่แขนอะไรประมาณนี้ค่ะตอนอาบน้ำให้ลูกตอนเช้ายังไม่พบค่ะน้องดูแปลกจริงๆจากนิสัยของน้องที่คุณแม่เลี้ยงมาเนาะถ้าเขามีการตื่นขึ้นมาแล้วเขาพบว่าเขาติดอยู่ในรถตู้เนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะออกมาไม่ว่าจะอ่อนแรงแค่ไหนแต่เชื่อว่าเขาจะต้องดิ้นรนทุรนทุรายพยายามทำทุกวิถีทางค่ะเพื่อจะได้ออกมาถ้าจะนับว่าน้องเคลียน้องล้าน้องก็ยังมีสิทธิ์ที่จะปีนออกไปเปิดตรงฝั่งประตูคนขับหรือว่าข้างคนขับตรงข้างหน้าได้ค่ะเพราะว่าน้องไม่มีโรคประจำตัวอะไรค่ะน้องแข็งแรงปกติค่ะร่าเริงเต็มใสพูดคุยกับคุณแม่ได้แล้วก็ทุกคนได้อย่างปกติเลยคือเขาเป็นเด็กร่าเริงมากค่ะก็พกติดตัวตลอดอยู่แล้วค่ะคือคิดว่ากระเป๋านี่ก็เป็นเหมือนตัวแทนของน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะของที่น้องเคยใช้แล้วก็จะมีสมุดมีชีสมีขนมของน้องมีกระดาษทิชชู่ที่เขาใช้เช็ดปากอะไรอย่างเงี้ยเล็กน้อยค่ะอยู่ค่ะแม่ไม่ได้ทิ้งอะไรเลยก็ยังอาจจะยังกอดอยู่สักพัก